สวัสดีครับผมเบียร์นะครับการเสียภาษีเงินได้ประจำปีไม่ใช่แค่พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นที่ต้องทำนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนยื่นภาษีสำหรับชาวฟรีแลนซ์จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยหนึ่งสำรวจอาชีพของตัวเองผู้ไม่มีรายได้ประจำหมายถึงผู้ที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แน่นอนซึ่งเพื่อนๆก็ต้องรู้ก่อนว่าแหล่งรายได้ของเรานั้นเป็นรายได้ประเภทไหนโดยดูได้จากเงินได้พึงประเมิน8ประเภทตามการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันซึ่งบางคนอาจจะคุ้นเคยในชื่อมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้ครับสองรู้แหล่งที่มาของรายได้และการหักค่าใช้จ่ายซึ่งแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำนวณภาษีเพื่อให้รายได้สุทธิเช่นถ้าเพื่อนๆ เป็นฟรีแลนซ์รายได้ของเพื่อนๆจะเรียกว่าค่าจ้างจัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่2คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากงานที่รับทำงานให้ครับหรือถ้าเพื่อนๆ อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการเช่นขายของออนไลน์แหล่งรายได้ของเพื่อนๆก็จะอยู่ในเงินได้ประเภทที่8คือเงินได้จากการทำธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการขายอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ประเภทเป็นการจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำแต่แหล่งที่มาของรายได้ต่างกันการหักค่าใช้จ่ายของทั้ง2ประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องทราบอย่างแรกเลยก็คือตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อนๆมีรายได้จากทางไหนบ้างและแต่ละที่ได้เท่าไหร่ซึ่งจะต้องจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อป้องกันการหลงลืมหรือป้องกันการยื่นภาษีไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้เราต้องกลับมาเสียภาษีเพิ่มเติมย้อนหลังได้นะครับ3เช็คภาษีหักณที่จ่ายเมื่อรู้แหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ต่อมาก็คือในกลุ่มอาชีพผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำจะต้องมีการหักภาษีณที่จ่ายซึ่งหมายถึงเงินภาษีที่มีการหักไว้ล่วงหน้าโดยผู้หักคือผู้ที่มีสถานะเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลหักจากผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลหรือคนธรรมดาก็ได้นะครับผู้มีรายได้ไม่ประจำจะถูกหักในส่วนนี้ด้วยเช่นกลุ่มอาชีพอิสระจะถูกหักภาษีณที่จ่าย 3%ซึ่งผู้จ้างจะเป็นคนหักก่อนจ่ายเงินค่าจ้างเรานะครับโดยกรณีนี้จะต้องเป็นรายได้ที่เกิน 1,000 บาทขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งเราในฐานะชาวฟรีแลนซ์ต้องรวบรวมใบหักภาษีณที่จ่ายที่ระบุวันที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของปีภาษีให้ครบทุกใบนะครับถ้าได้ไม่ครบให้รีบทวงจากผู้ว่าจ้างเพราะถ้าตกหล่นไปเพื่อนๆอาจจะโดนภาษีย้อนหลังได้นะครับ 4. เช็คค่าลดหย่อนช่วยลดภาษีค่าลดหย่อนภาษีคือรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาโดยให้นำไปหักออกจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วซึ่งจะทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนะครับแล้วฟรีแลนซ์ลดหย่อนอะไรได้บ้างจริงๆแล้วชาวฟรีแลนซ์สามารถลดหย่อนได้เหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเลยนะครับเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทลดหย่อนภาษีจากการทำประกันทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันสังคมลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนลดหย่อนภาษีด้วยเงินบริจาคลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการตามโครงการหรือมาตรการจากภาครัฐหรือเพื่อนๆสามารถดูค่าลดหย่อนอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรอย่าลืมเก็บหลักฐานค่าลดหย่อนภาษีเอาไว้ให้เป็นที่เป็นทางเราจะได้ไม่ลืมว่าเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับ 5. ดูฐานภาษีและการคำนวณภาษีฐานภาษีคือฐานจำนวนเงินได้สุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาสำหรับชาวฟรีแลนซ์นะครับจะใช้เกณฑ์เงินได้สุทธิในการคำนวณเหมือนมนุษย์เงินเดือนคือรายได้ทั้งหมดที่ได้รับต่อปีหักลบด้วยค่าใช้จ่ายและหักลบด้วยค่าลดหย่อนเพิ่มเติมตามสูตรรายได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนคูณอัตราภาษีเท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายซึ่งทางกรมสรรพากรจะกำหนดเกณฑ์อัตราภาษีตามขั้นเงินได้สุทธิต่อปีดังนี้ครับการยื่นภาษีสำหรับชาวฟรีแลนซ์สามารถทำได้3วิธีครับ 1. ยื่นแบบฟอร์มพ.ง.90ด้วยตัวเองที่สำนักงานกรมสรรพากรในจังหวัดนั้นๆภายในเวลาที่กำหนด 2. สำหรับฟรีแลนซ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพสามารถส่งแบบฟอร์มผ่านไปรษณีย์ได้นะครับหรือ 3. ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหากมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มก็สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆได้ครับและนี่ก็คือ5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนยื่นภาษีสำหรับชาวฟรีแลนซ์นะครับการยื่นภาษีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการโดนตรวจสอบย้อนหลังเพราะฉะนั้นชาวฟรีแลนซ์ทุกคนอย่าลืมวางแผนคำนวณและยื่นภาษีตามกฎหมายทุกปีภายในเวลากันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้เกี่ยวกับภาษีอยากแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวีมหิดลกันด้วยนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน